ราวดีๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากโตโยต้านะคะที่โตโยต้ากับพันธมิตรทางธุรกิจค่ะร่วมปลูกป่าชายเลน60,000ต้นต่อยอดโครงการโตโยต้าครบรอบ60ปีปลูกป่า600,000ตน้นเดินหน้าสู่เป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองนะคะคุณสมคิดประดิษฐ์กำจร,รชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคุณกุศลโชติรัตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงของ โตโยต้าบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าพันธมิตรทางธุรกิจและจิตอาสาโตโยต้ารวมกว่า3,000คนค่ะร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน60,000ต้นต่อยอดโครงการโตโยต้าครบรอบ60ปีปลูกป่า0 0 0 0 0ต้นมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนณสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ในโอกาสครบรอบ60ปีค่ะโตยโยต้าได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่กับการเป็นผู้นําพาการขับเคลื่อนยุคใหม่เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คนและความยั่งยืนของสังคมโดยหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญก็คือการเสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อตอบสนองกับนโยบายการสร้างสังคมคาร์บอนลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมุ่งเน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกิจกรรมปลูกป่านิเวศและการปลูกป่าชายเลนนะคะซึ่งโตยโยต้าได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาก,กว่า2ล้านต้นทั่วประเทศแล้วค่ะ คุณสมคิดประดิษฐ์กำจรชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดระบุว่าเนื่องในโอกาสที่โตโยต้าได้ดำเนิงนงานในประเทศไทยครบ60ปีโตโยต้าไดเ้เริ่มโครงการโตโยต้าครบรอบ60ปีปลูกป่า6 0แสนต้นเพื่อขยายผลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะโดยตั้งเป้าในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆให้ครบ ,00 แสนต้นภายในต้นเดือน ภายในเดือนมีนาคมของปี2,566ค่ะก็ได้เป็นปีของครบ60ปีของบริษัทเตอร์ตามอเตอร์ประเทศไทยก็ได้ได้มีโครงการปลูกต้นไม้6,000 600, ต้นในปีนี้นะครับทีนี้ก็มาใน,นส่วนของป่าชายเลนเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเองก็ได้ระลึกถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนการปลูกต้นไม้ก็เป็นเรื่องของตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก็เป็นหนึ่งในที่โครงการหรือในแนวทางที่เราพวกเราต้องการปลูกป่าชายเลนปีนี้เป็นปีที่16นะครับที่เราพวกเราช่วยกันปลูกมัตว้าปร,ป,รประมาณ7,000ต้นและเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับที่จะให้พวกเราทุกคนมีเจตนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทเราตลอดระยะเวลา17ปีนะคะโตยโยต้าได้ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่บางปูไปแล้วทั้งสิ้นกว่า7,2800ต้นะ่ะส่งผลให้สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า6 9,600ตันเลยนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและนอกเหนือจากกิจกรรมครั้งนี้ค่ะโตโยต้าก็ยังมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยเสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง